แอนนาเผยแต่งหน้าให้แตงโมไม่ได้แล้วทีแม่คงเครียดมากหลังความดันขึ้นกลางโรงพักแอนนาเผยแต่งหน้าให้แตงโมคงทำไม่ได้แล้วทีแม่คงเครียดมากถึงขั้นขู่จะโดดโรงพักหลังความดันขึ้นกลางสภ.ด้านแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์วันที่9มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมายังสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีให้ปากคำเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาก่อนจะถูกสื่อมวลชนรุมล้อมจนเกิดความดันขึ้นและมีความเครียดล่าสุดแอนนาทีวีครูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจับมือของแตงโมเดินทางไปโรงพักเพื่อให้ปากคำและเกิดความดันขึ้นโดยแอนนาได้โพสต์ข้อความว่าคุณแม่น่าจะเครียดมากแกถึงขู่กระโดดโรงพักส่วนการแต่งหน้าให้โมคงทำไม่ได้แล้วหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันอย่างกว้างขวางเบิร์ตแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอาภัสรายังกดไลค์ดีเจอ๋องคอมเมนต์ทุกโพสต์ให้กำลังใจสุดซึ้งเบิร์ตแฟนแตงโมโพสต์หลังตำรวจแถลงโรเบิร์ตสารภาพแห่ส่งกำลังใจอาภัสรายังกดไลค์หลังจากตำรวจออกมาแถลงโรเบิร์ตไพบูลย์หนึ่งในกวนบนเรือสารภาพแล้วว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองมีจังหวะขับเรือกระชากจนแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาพลัดตกเรือขณะไปฉี่ท้ายเรือล่าสุดเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมซึ่งมีคนให้กำลังใจต่อเนื่องจนยอดติดตามไอจีเกือบจะทะลุล้านอยู่แล้วได้ออกมาโพสต์ภาพน่ารักๆ กับแฟนสาวพร้อมแท็กไอจีถึงแตงโมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันล้นหลามนางงามจักรวาลอาภัสราหงสกุลยังเข้ามากเดลัยอีกทั้งดีเจอ๋องที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เบิร์ดอยู่ตลอดทุกโพสต์ก็ว่าได้โดยมีทั้งแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องส่งกำลังใจอาทิสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะความทรงจำสวยงามเสมอสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ความรักของคุณโมอบกอดคุณเบิร์ตและทำให้คุณเบิร์ตมีแรงก้าวต่อไปในวันใหม่นะคะน่ารักอีกแล้วค่ะสู้ๆนะคะพี่เบิร์ตทีไฟนอลลี่ฟาวเดอร์ทรูเลิฟพรอมยูแอนด์ชีแฮปปี้บีวิทยูออลเดอร์ลองเวเวนชีอะไลฟ์ทันเคียวฟอร์เมคเฮอร์ฟิลไลฟ์พรินเซสเวนชีวิทยูเวรี่แอปพรีซีเอทเต็ดอิดเป็นต้นแยมร่ำให้เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนาฬิการู21ล้านสามีจะไปเอาลูกร้องทักวิ่งหนีตาย10นาทีทุกอย่างราบหายภาพยังติดตาแยมร่ำให้เหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งนาฬิการู21ล้านสามีจะกลับไปเอาลูกร้องทักก่อนวิ่งหนีตายออกมาหลับลึกไฟคลอกตายแน่นางเอกแยมขมลพันธ์น้องสะใภ้หมอโอเจ้าของเพจดังที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูชื่อดังเกาะกูดจ่ายค่าที่พักเกือบล้านเล่าเหตุการณ์นอกจากอุ้มท้อง5เดือนหนีไฟคลอกต้องปีนออกจากรีสอร์ทเข้าป่าขึ้นเขาโดยหมอโอได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหักต้องนอนติดเตียงนอกจากแยมโพสต์เล่านาทีหนีตายคิดว่าไฟคลอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้ต้องปีนออกยังเสียงสั่นให้สัมภาษณ์หลังเดินทางกลับมาถึงบ้านครอบครัวต่างหนีตายตัวเองพร้อมสามีลูกคนโตและพี่เลี้ยงต้องหนีขึ้นเขาด้านหลังรีสอร์ทส่วนคนข้างล่างหนีออกไปทางชายหาด
ครอบครัวหมอโอพี่ของสามียังต้องโดดลงมาจากชั้น2จนบาดเจ็บส่วนทรัพย์สินทั้งไฟงานประเมินค่าไม่ได้แบรนด์เนมแหวนเพชรของมีค่านาฬิการิชาร์ดนิวมูลค่า21ล้านของสามีตอนแรกสามีจะวิ่งกลับเข้าไปเอาแต่ทักว่าอันตรายห้ามว่าอย่าเลยวิ่งกลับมาไฟลามไปหมดมันเป็นเวลาที่เร็วมากเข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างๆแทบไม่ได้หยิบอะไรเลยเดินลัดเลาะไปจนเจอถนนตอนนั้นสามีอยากวิ่งกลับเข้าไปเอาของมีค่าเขาอยู่ข้างในก็ห้ามไว้อย่าเลยไม่คุ้มเลยไปเถอะจนลูกชายที่ไปด้วยร้องบอกป้าป้าไม่ทันแล้วเขาตัดสินใจวิ่งกลับมาตอนนั้นเหมือนหนีตายมากประมาณ10นาทีทุกอย่างราบหายไปเลยตอนนี้ภาพยังติดตาอยู่ตอนเกิดเหตุไม่มีเสียงอะลามเกินไปไม่อะไรเลยที่ได้ยินคือเสียงไม้ลั่นทั้งนั้นเราคิดว่าคนเดินไปเดินมาถ้าเป็นคนหลับลึกไม่ตื่นไม่ปลุกใครเลยคิดว่าต้องถูกไฟคลอกตายอดีตนางเอกดังถึงกับร่ำให้บอกว่าเราท้อง5เดือนไปเที่ยวพักผ่อนไม่คิดว่าเหมือนจะเอาชีวิตไปทิ้งไหนจะลูกเล็กอีก2คนเราไปพักที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนออกมารีวิวเยอะมากกว่าดีถ้าไม่รับผิดชอบคงต้องฟ้องขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้ยังมีขีดล่างอิสขีดล่างมีอัจฉริยะไลฟ์สดคดีแตงโมปมค้นขวดไวน์เผยมีคนสารภาพแล้ว1เล่าหมดเปลือก4ชั่วโมงอัจฉริยะไลฟ์สดคดีแตงโมปมค้นขวดไวน์เผยมีคนสารภาพแล้ว1เล่าหมดเปลือก4ชั่วโมงเพื่อภายใน 1-2 วันจะได้เห็นความคืบหน้าของคดีมากขึ้นวันที่6มีนาคม2565นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องโคนันเมืองไทยเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยบางช่วงของการไลฟ์สดนายอัจฉริยะกล่าวว่าเมื่อวานนี้วันที่5มีนาคมมีคนรับสารภาพแล้ว1คนแต่สิ่งที่สารภาพวันนี้กับสิ่งที่พูดวันแรกต้องมีอันไหนจริงอันไหนเท็จต้องมีนิติวิทยาศาสตร์รองรับเริ่มตั้งแต่เกิดอะไรบนเรือเกิดแล้วไปทำอะไรที่ไหนติดต่อกับใครเป็นการสารภาพหมดเปลือกหมดไส้หมดพุงตอนนี้ตำรวจประชุมวางแผนและเริ่มดำเนินการไปค้นจุดที่สารภาพว่าเอาขวดไวน์และแก้วไวน์ทิ้งไว้ตรงไหนหาตรงจุดที่ให้การมาแล้วแต่ยังมีอยู่1คนวันนี้ยังไม่เคยสารภาพอะไรเลยคือไม่ให้การอะไรเลยดังนั้นตำรวจจะต้องเร่งมือทำงานวันนี้ทราบว่ามีการตั้งคณะสืบสวนสอบสวนและมีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มารองรับการสารภาพของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ใช้เวลาในการสารภาพ4ชั่วโมงตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงว่าเป็นไปได้หรือไม่เชื่อว่าภายในวัน2วันนี้คนไทยทั้งประเทศจะเห็นการทำงานของตำรวจมากขึ้นเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนายอัจฉริยะยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิดอย่าทำให้เสียชื่อวันนี้ยังไม่สายที่จะออกมาขอโทษสังคมขอโทษแตงโมและครอบครัวที่สำคัญพูดความจริงเพื่อให้คดีนี้จบอย่างเรียบร้อยให้ทันกับพิธีของแตงโม